กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือเนี่ยจริงๆมันทำยากนะคะถ้าไม่ได้ไปนั่งภัตตาคารจีนไม่มีสิทธิ์ได้ชิมนะแป้งประกอบอาหารโกกิค่ะรายการเธอมียังสปอนไม่มีพูดสิมาเลยค่ะโกกิขอบคุณค่ะได้นะคะนี่นะคะใส่หนึ่งซองลงไปซองเลยเหรออาจารย์เหลือก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ค่ะไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนนะคะมียังไข่ไก่รายการเธอไม่มีค่ะขอบคุณมากค่ะด็อกเตอร์เฮนค่ะนะคะเกล็ดขนมปังก็โกกินะคะรายการเธอมียังยังไม่มีขอบคุณโกกิค่ะเกล็ดขนมปังที่บ้านใช้อยู่อันนี้เรื่องจริงลูกชอบทำกับข้าวอ๋อเหรอคะอุ๊ยเกล็ดก็สวยนะเกล็ดใหญ่พูดเซไม่พูดอดนะเกล็ดใหญ่สวยมากค่ะเพอร์เฟกต์ค่ะเนี่ยส่วนน้ำมันนะคะคุณผู้ชมคะได้ทั้งทอดทั้งผัดมรกตไลท์รับรองจะติดใจเทน้ำมันลงไปนะคะคุณผู้ชมคะเราต้องใส่น้ำมันลงไปด้วยพอน้ำมันเริ่มร้อนเดี๋ยวเราก็จะลงมือทอดอันนี้คือน้ำมันสำหรับทอดถูกไหมทอดก็ได้ผัดก็ได้จริงเหรอเออบางทีเขาแยกน้ำมันนี่ต้องนี่ทอดน้ำมันปาล์มทอดน้ำมันถั่วน้ำมันปาล์มทอดถูกต้องค่ะแต่นี่ได้ทั้งทอดและผัดค่ะเห็นมาอ้าวเลิศแล้วใครจะไม่กินมรกตได้ยังไงเลยเนี่ยนั่นแหละสิตอนอยากได้สปอนซ์พูดดีค่ะทุกคนอาจารย์คะปล่อยให้หนูทำไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องตบท้ายนะหนูจะได้ละโอเคค่ะเข้าใจจะได้อยู่แล้วโอเคคุณผู้ชมครับปลากระพงนะคะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเช้าค่ะสดมากค่ะแล้วก็คลุกลงไปในไข่แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เอามาจุ่มลงไปในเกล็ดนะคะจุ่มๆถ้าถูกเขย่าเล่นอย่างเงี้ยจ่ามีความสุขเลยอะลงไปอย่างเงี้ยก็ติดๆไม่ต้องตั้งใจมากหรอกนะคะนะน้ำมันต้องเดือดเยอะไหมคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเดือดมากกว่านี้เดี๋ยวทอดไม่ทันมันไหม้อ่ะค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วแต่นะคะถ้าพิธีกรหรือแม่ครัวอย่างสาวๆรุ่นๆมือไม้ไหวก็ไม่เป็นไรเย็นชราแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆหย่อนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตายดูสิปลาจะที่สักเหลืองสวยในเวลารวดเร็วตายเกล็ดขนมปังก็ดีมากคุณผู้ชมทอดเสร็จแล้วยังเป็นเกล็ดสวยเลยเห็นไหมเนี่ยดีว่ารายการนี้นะคะมีอธิบายเยอะรายการอื่นไม่แน่ใจนะคะอธิบายเหมือนกันค่ะพอเลยค่ะเนี่ยแค่นี้จะเสร็จแล้วรายการมันชื่อเมนูอะไรอ่ะปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือเห็นไหมง่ายไหมเออสีสวยจังเออโอเคนะดูซิรายการอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเตรียมเครื่องปรุงเป็นระเบียบวินัยด่ารายการไหนคะเปล่าค่ะฉันบอกให้ฟังว่ารายการของฉันเตรียมเป็นระเบียบวินัยค่ะเพียงก็ใช้อันนี้ทั้งทอดทั้งผัดเมื่อกี้ใส่ไปทอดใช่ไหมคะตอนนี้จะใส่ให้ดูว่าใส่ไปผัดโอ้โหเอเมอรัลด์นี่เขาดีจริงๆมรกตนะคะนะคะใส่น้ำมันนิดเดียวแล้วกระทะนี้นะคะเป็นกระทะจีนค่ะด้ามไม้สักไวทะลัก3ชั้นตราหัวมันลายทำไมไม่มีแจกหนูมั่งซื้อค่ะเขาอยากได้แจกอ่ะดูนะคะวิธีทำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตหลีไฟค่ะคุณผู้ชมค่ะหลีไฟอ่อนๆก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปอันนี้เป็นกระเทียมสดพริกเหลืองไม่เผ็ดมากใส่ไปหน่อยนึงพริกชี้ฟ้าใส่เยอะเพราะมันไม่เผ็ดพริกเหลืองมันเผ็ดนะคะพริกขี้หนูเดียนชอบเผ็ดค่ะชอบเผ็ดพริกยี่ผัดของดิฉันนะจามแล้วจามอีกเข้าใจคุณผู้ชมดูสิคะนี่เห็นไหมกระทะเขาลื่นคุณผู้ชมเป็นสไตล์อย่างเลี้ยงหวานดูสิคะคุณผู้ชมดูต้องผัดจนกระทั่งพริกเนี่ยมันแห้งจำไว้นะคะเทคนิคมันอยู่ตรงนี้ค่ะต้องผัดจนมันแห้งเสร็จแล้ววันนี้ก็ใส่พริกไทยป่นนิดนึงนะคะเกลือป่นกระหน่ำค่ะค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเดี๋ยวก็ใส่ลงไปค่ะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันนะคะว้าวคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เทปลาที่ทอดเนี่ยลงไปค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตามเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะโอ้ยเดี๋ยวกระหน่ำลงไปเลยนะคะงาขาวคั่วแล้วก็ได้ใส่ดินตาข้าวทองนะคะตาข้าวทองค่ะใส่ให้หมดเป็นงามีประโยชน์คุณผู้ชมเจ้าขาดูสิคะปิดไฟปลาเป็นชิ้นๆนะคุณผู้ชมจะขอกลับบ้านได้ป่ะดูสิเนี่ยคุณผู้ชมดูเครื่องสิตอบสิว่าขอกลับบ้านได้ไหมคุณผู้ชมเจ้าขาดูสิคะที่ใส่เครื่องปรุงเยอะดูสิคะกระทงกระเทียมเจียวขายก็ไม่ได้กำไรหรอกยังไม่ทันขายค่ะสำหรับ
แขกรับเชิญที่เดียนรักที่สุดเท่านั้นเดียนถึงจะทำเมนูดีๆแบบนี้ให้เนี่ยค่ะจานนี้สำหรับคุณตุ๊กจานนี้สำหรับคุณตุ๊กยานีค่ะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือเรารู้ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนรับประทานอาหารทอดกรอบไม่ได้ทอดทานไม่ได้แต่วันนี้อยากให้ช่วยทานนิดเดียวพอแต่เหลือนี่เดี๋ยวใส่ถุงง่ายเดี๋ยวใส่ถุงง่ายโอเคค่อยให้ชิมนิดเดียวจะต้องเอาไปทั้งชิ้นเลยเหรอค่อยกินนิดเดียวได้ยกไปเถอะนี่วันนี้เราอย่าไปคุยกับใครนะแม่กระเทียมทั้งกระเทียมทั้งอะไรนะสตอนี่อย่าเพิ่งกินปลาอย่างเดียวขอร้องมาอย่างนี้เอาเถอะค่ะใครจะกินก็เชิญแต่ดิฉันขอกลับบ้านนะพี่ตุ๊กอร่อยเวลาใกล้จะหมดเห็นได้ข่าวพี่ตุ๊กจะจัดคอนเสิร์ตรวบรวมดาววัยรุ่นบ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตงานเตรียมอุดมงานเตรียมอุดมวันที่29มีนาแหมอาจารย์ถามขอบพระคุณมากศุกร์29มีนาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเตรียมอุดมทุกรุ่นเลยก็ศิลปินวัยรุ่นหมดดีว่าคุณนันทิดาคุณก้องสหรัตโอ้ยเพิ่งดังคุณวิยดาเพิ่งดังหมดเลยคุณปั่นไพบุญเกียรติคุณจิ๊บวสุยานีกับเบนจพลเป็นพิธีกรตลอดงานค่ะเอาเถอะค่ะใครจะไปชมก็ไปชมมาค่ะวันที่เท่าไหร่นะ29มีนาศุกร์ค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยสำหรับศิษย์เก่าเตรียมอุดมทั้งประเทศจะได้ไปชุมนุมกันนะญาติพี่น้องได้หมดเนอะจานรักกับตุ๊กเนี่ยได้ต้องเชิญไปนั่งไปกินอาหารอร่อยซุ้มเสริมโอ้ยเข้าใจค่ะใครจะไปก็ไปเถอะค่ะโอเคนะคะพี่ตุ๊กวันนี้พี่ตุ๊กมารายการที่สายที่สต๊อกขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยนะคะขอบคุณมากนับไปถึงอร่อยจริงอาจารย์อร่อยจริงนะอร่อยจริงนะคะอร่อยจริงคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32พี่ตุ๊กลาคุณผู้ชมนะคะค่ะเรียบร้อยหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหัวใจสำคัญของการทำอาหารคือมันอยู่ที่หัวใจของคนทำค่ะหวานเกินเปลี่ยนคนกินบ่อยไหมลูกก็คนค่ะมันต้องใส่ไข่ก่อนแล้วมันมีไข่ที่ไหนล่ะตรงนี้อันไหนล่ะ